ราวนี้จะพาไปดูภาพสวยๆต้อนรับวันคริสต์มาสจากริโอเดจาเนโรจากประเทศบราซิลนะคะรวมถึงเรื่องเบื่อๆของใบเตยสุธีวันด้วยแล้วก็เรื่องน่าอิจฉาของคู่รักนักร้องเอ้ยคู่กิ๊กนักร้องค่ะเมาหมอยไม่ตกปากรับคำเป็นแฟนกันแต่นักร้องหน้าหนวดว่านธนกฤตก็บ่อยยันประกาศเดินหน้าจีบสาวฟางธนันทรเต็มที่โทษฐานที่ตรงสเปคมากๆและถึงจะยังไม่ใช่แฟนต่างฝ่ายต่างก็ไปพบคุณพ่อคุณแม่ของกันและกันมาแล้วแหมคบกันในสายตาผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ขอให้รักกันยาวๆนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆส่วนสาวสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวันช่วงนี้บ่นเบื่อเบื่ออะอะไม่ใช่เบื่อหนุ่มแมนแฟนหนุ่มมาดแบดบ่อยแน่นอนเพราะชีบ่นเบื่องานตั้งหากแต่ก็ใช่ว่าจะทิ้งไมค์ไปไหนหรอกนะจ๊ะแค่เปลี่ยนแนวจากเพลงแดนซ์มาเป็นแนวโชว์พลังเสียงแทนคือแบบว่าอยากบอกให้โลกรู้ว่าหนูทำได้ขอแค่โอกาสจากแฟนเพลงบ้างก็เท่านั้นเองเป็นกำลังใจนะต้อนรับบรรยากาศคริสต์มาสอีฟด้วยความงามจากแสงสีบนรูปปั้นพระเยซูคริสต์ในนครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลที่ฉายด้วยเครื่องฉายความคมชัดสูงปรี๊ดอุ้มแม่เจ้าเข้าไปดูความงามกันได้เต็มตาได้ที่ facebook.com/nightthe เลยจ้าเก่งจังแต่สำหรับคนรักน้องหมาน้องแมวคงได้กรี๊ดกับแฟชั่นเซตนี้ที่เหล่าคนบันเทิงเกาหลีเขาพร้อมใจกันอุ้มน้องหมาน้องแมวมาโพสต์ภาพรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์กับนิตยสารอินสไตล์ฉบับต้อนรับปีใหม่แถมยังเตรียมมอบรายได้ช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์อีกด้วยข่าวน่ารักน่ารักแบบนี้มีให้อ่านทุกวันที่นาจะเพจแอปพลิเคชันเลยจ้าต้องงี้สิ